สวัสดีค่ะเกษตรบ้านนานิตยานะคะวันนี้พามาดูว่านนะคะว่านตัวนี้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีในกลุ่มนักเล่นว่านในด้านของเมตตามหานิยมนะคะก็คือว่านมหาเสน่ห์นั่นเองว่านมหาเสน่ห์หรือว่านดอกทองหรือรากลาคะหรือดินสอหรือสีตัวเมียนะคะก็เป็นชื่อเรียกของว่านชนิดนี้มีฤทธิ์แรงทางด้านเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายนะคะจะค้าขายก็ขายดิบขายดีมีลูกค้ามาอุดหนุนกันอย่างคับคั่งนะคะเป็นหนึ่งในว่าน108ที่ใช้ไปทำวัตถุมงคลในด้านเมตตามหานิยมนะคะตัวนี้ขาดไม่ได้นะคะสำหรับว่านมหาเสน่ห์ดอกทองนะคะก็ขอสิ่งใดได้สิ่งนั้นขอเงินได้เงินนะคะขอรักได้รักนะคะตัวนี้มีฤทธิ์แรงมากนะคะก็วันนี้มารีวิวนะคะว่านมหาเสน่ห์ไซส์8นิ้วขนาดนี้นะคะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะ150บาทค่าส่ง80บาทใครต้องการก็อินบ็อกซ์นะคะอินบ็อกซ์เพจเลยนะคะตัวนี้นะคะอินบ็อกซ์เพจเกษตรบ้านนานะคะนิตยาตัวนี้8นิ้ว150บาทค่าส่ง80บาทนะคะก็เป็นว่านดีอีก1ชนิดใครจะใช้ในด้านเมตตามหานิยมออกดอกนะคะออกดอกเราใช้ดอกไปบูชาที่หิ้งนางกวักใช้พกติดตัวในด้านเมตตาได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ใครต้องการก็ทักเข้ามานะคะในหน้าเพจหรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ก็0827949961นะคะเป็นว่านมหาเสน่ห์วันนี้เอาละค่ะสำหรับเกษตรบ้านนาก็มารีวิวในเรื่องของว่านมหาเสน่ห์ดอกทองหรือรากลาคะนะคะดินสอฤาษีตัวเมียเป็นชื่อเรียกเดียวกันใครต้องการก็ทักมาได้นะคะคงลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเกษตรบ้านนานิตยามีสาระน่ารู้มากมายเกี่ยวกับว่านไทยๆสมุนไพรไทยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องว่านเรื่องสมุนไพรก็คลิปหน้ารอติดตามนะคะจะเป็นในเรื่องใดนั้นรอติดตามนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ